แห่งประเทศไทยท่านยุทธศักดิ์สุภักษรกล่าวเปิดงานการท่องเที่ยวฝั่งภาคใต้ชื่อพระจันทร์หลากสีที่พังงานณบัดนี้คุณธนงศักดิ์ทวีวงศ์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชธานีคุณอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กนายกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณเจริญวังอนันต์นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวคุณเกิดไกรสงธานีท่านนายอำเภอเกาะพะงันนะครับคุณธัญญะภูลสวัสดิ์นายกสมาคมโรงแรมเกาะพะงันนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ถ้าเอ่ยชื่อไปก็คงจะนานมากนะครับเรื่องการที่สุดก็คือว่าอันนี้มันเป็นพลังของจันทราที่คนเหล่านี้มารวมกันรวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับชาวเกาะพะงันท่านสื่อมวลชนนั้นแขกผู้เจตที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งที่มาร่วมในงานเปิดฤดูท่องเที่ยวอ่าวไทยพระจันทร์หลากสีที่เกาะพะงันนะครับเกาะพะงันนั้นเป็นเกาะที่มีความเป็นมามีประวัติศาสตร์นะครับรุ่นเก้าประการที่5ได้เสด็จไปเยือนถึง14ครั้งความงดงามของเกาะพะงันนั้นเป็นที่เรื่องลือเป็นที่รู้จักนะครับหมู่เกาะใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสมุยเกาะเต่ารวมทั้งพะงันนั้นปีหนึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า3ล้านคนนะครับ 90% เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นหมายถึงว่าเงินตราที่นำเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมหาศาลลำพังเฉพาะเกาะพะงันเกาะเดียวปีนึงก็ 800,000 กว่าคนนำรายได้ให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นได้พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยยึดนะครับในเรื่องของการส่งเสริมโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋เหมือนใครเอาวิถีชีวิตเอาความเป็นไทยเอามาสร้างความประทับใจให้คนเข้าเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับเกาะพะงันนั้นเป็นตัวอย่างของความพยายามที่จะสร้างความแตกต่างนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับท่านคุณธัญญะเนี่ยหลายครั้งได้เห็นความตั้งใจและความพยายามเมื่อกี้อย่างที่พิธีกรพูดผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับมาครั้งแรกเนี่ยได้รับความเอื้อเฟื้อนะครับได้รู้สึกถึงความเป็นคนมีน้ำใจของเกาะพะงันอย่างเต็มหัวใจนะครับนั้นครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะมานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเพราะงั้นเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ดีนะครับการที่ประเทศไทยพยายามที่จะให้ท้องถิ่นนั้นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับในการออกแบบ